สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมก็เป็นนัดที่2ของฤดูกาลแล้วครับประจำวันเสาร์ที่18สิงหาคมเริ่มต้นกันด้วยคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ครับเสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป0-0เอเวอร์ตันครับเอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปได้2-1เลสเตอร์ซิตี้ครับก็เอาชนะวูลฟส์แฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์ไป2-0ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับยังคงร้อนแรงครับผมเอาชนะฟูลแลมไปได้3-1เวสต์แฮมครับแพ้คาบ้านให้กับทางบอร์นมัธไป1-2ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนะครับผมสิงห์บลูเชลซีครับเฉือนเอาชนะไอปินใหญ่อาร์เซนอลไปได้3-2ครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นเชลซีครับ2นัดเก็บไป6คะแนนเต็มครับประตูได้เสียบวก4ฮะรองจ่าฝูงเป็นสเปอร์นะครับผม6คะแนนเช่นกันครับแต่ว่าประตูได้เสียบวก3ครับอันดับ3ตอนนี้เป็นบอร์นมัธนะครับผมโอ้โห2นัดชนะรวดครับ6คะแนนเต็มเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าประตูยิงได้เนี่ยน้อยกว่าสเปอร์นะฮะแม้ว่าประตูได้เสียจะเท่ากันอันดับ4เป็นเอเวอร์ตันนะครับผมเก็บไป4คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมก็มาดู3อันดับสุดท้ายดีกว่าฮะตอนนี้อันดับ18เป็นฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ครับยังไม่มีคะแนนครับเช่นเดียวกับฟูลแลมแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เป็นบัวนั่นเองครับโอ้โหเวสต์แฮมนี่2นัดเสียไปถึง5ประตูนะผมปีนี้รั่วจริงๆส่วนอันดับดัชนีนะครับตอนนี้อันดับ1เป็นลิชาร์ลิสันของเอเวอร์ตันนะครับก็2นัดซัดไปแล้วด้วยกัน3ประตูนะฮะเรามาปิดท้ายที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกครับนัดที่2ครับอีก4คู่ที่เหลือนะผมก็มีในคืนวันอาทิตย์นะฮะเบอร์ลีย์เจอวัตฟอร์ดแมนซิตี้ครับจะพบกับฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์แล้วก็คู่ดึกเป็นไบรตันจะเจอกับแมนยูนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่มันเดย์ไนท์นะครับผมคริสตัลพาเลซจะพบกับหงส์แดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมเตะกันตอนตี2นั่นแหละครับก็เป็นทั้งหมดของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคืนวันเสาร์ที่18ที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในคืนวันอาทิตย์ครับสำหรับอีก3คู่ที่จะเตะกันวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ